สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้าน I do for idea นะครับซึ่งเราทำธุรกิจเกี่ยวกับตุ๊กตา3มิตินะครับวันนี้เราจะมาดูครับว่าเรานำเทคโนโลยีของการทำตุ๊กตา3มิตินั้นมีเครื่องรุ่นไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราทำการตลาดอยู่2เครื่องคือเครื่องรุ่นยอดนิยมกับเครื่องรุ่นจัมโบ้นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นยอดนิยมเราก็เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยตอนนี้นะครับที่เรามีเลเซอร์เล็งตำแหน่งจมูกให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเควันนี้เรามาขอเริ่มต้นที่เครื่องตัวรุ่นยอดนิยมก่อนละกันนะครับเพื่อจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการทำเครื่องรุ่นนี้ทำอย่างไรนะครับที่ทำให้จมูกของหน้าตุ๊กตา3มิตินั้นมีความโด่งได้โดยที่ไม่ต้องไปศัลยกรรมที่เมืองนอกเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยนะครับขออนุญาตนะครับเรื่องเครื่องรุ่นนี้ไปก่อนโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นยอดนิยมนะครับซึ่งเป็นเครื่องพื้นฐานที่ขายดีที่สุดแต่ว่าศักยภาพการทำเครื่องนี้นั้นจะทำหน้าตุ๊กตาได้แค่ไซส์ใหญ่สุดคือแค่14นิ้ว15นิ้วคือรุ่นนี้นะครับแต่เครื่องรุ่นนี้จะสามารถทำได้ใหญ่สุดถึง60เซนก็คือรุ่นตุ๊กตาหมีนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูที่โมก่อนนะครับที่โมหน้าตุ๊กตาเนี่ยครับเราจะมีโมให้หลากหลายไซส์นะครับซึ่งเราจะมีเลือกให้กับเหมาะกับขนาดหน้าของตุ๊กตานะครับโอเคถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นยอดนิยมนั้นนะครับจะมีโมนให้อยู่ประมาณ8อันนะครับซึ่งจะมีหน้าไซส์บิ๊กนะครับก็จะมีให้อยู่3อันคือหน้ายาวหน้ากลมแล้วก็หน้าเอียงกลมนะครับส่วนไซส์กลางจะมีหน้ายาวหน้ากลมหน้ากลมหน้ากลมเอียงซึ่งกลมหน้ากลางจะมีให้2อย่างก็คือจมูกโด่งกับไม่โด่งนะครับแล้วก็หน้าไซส์มินิไซส์จิ๋วแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้เลยเนี่ยจะสามารถมีหน้าไซส์จัมโบ้ให้อีก1ไซส์นะครับซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าของท่านได้เองได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะนำทำตุ๊กตาผลิตตุ๊กตาให้ในขนาดไซส์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับว่าจะเป็นหมีเป็นผึ้งเป็นตัวแปลกๆต่างๆนะครับซึ่งเราจะต่อยอดตรงนี้ให้นะครับซึ่งการขายตุ๊กตาไซส์ใหญ่ก็ทำให้คุณสามารถกำไรได้เยอะขึ้นโดยที่ทำหน้าตุ๊กตานั้นใช้เวลาเท่ากันแต่ว่ายอดขายคุณจะสูงขึ้นแล้วก็กำไรได้เยอะขึ้นนะครับโอเคเรามาดูรุ่นนี้กันต่อนะครับรุ่นนี้นั้นนะครับเราจะมีฝาครอบให้อยู่สองอันก็คือสาครอบอันใหญ่กับอันเล็กซึ่งมันใช้กับกระดาษแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับอยู่ที่กระดาษนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ดูที่สังเกตด้วยตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับโดยปุ่มนั้นจะมีสัมพันธ์กับไฟนะครับคือปุ่มกลางคือปุ่มปิดนะครับปุ่มด้านบนคือไฟสีแดงปุ่มด้านล่างคือพัดลมนะครับซึ่งลักษณะของการของเครื่องตัวนี้ก็คือว่าเราจะให้ความร้อนจากด้านบนเพื่อให้กระดาษนั้นมีความนุ่มนะครับแล้วก็ใช้พัดลมให้เกิดการแข็งตัวของกระดาษนะครับให้คงอยู่จากนั้นนะครับเริ่มต้นจากการที่เราหลังจากตกแต่งภาพเสร็จแล้วเราปริ้นใส่กระดาษ PVC เรียบร้อยแล้วนะครับเรานำมาทำการเคลือบกับแผ่นฟิล์มเคลือบเพื่อให้กระดาษนั้นกันน้ำนะครับรูปจะได้ไม่หลุดรอบนะครับโอเคขั้นตอนนะครับไม่ยากครับเราทำการเคลือบก่อนนะครับวิธีการเคลือบนะครับให้แกะแผ่นฟิล์มที่มุมอย่างนี้ครับแล้วพับนิดนึงนะครับมาทำการเคลือบเลยครับแปะที่คางก่อนนะครับถ้ากระดาษเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราเอาคางเป็นหลักเพราะคางมันจะตื้นนะครับเราจะใส่ตุ๊กตาได้มันไม่โดนน้ำอยู่แล้วนะครับแปะเลยครับจากนั้นนะครับเอาที่รีดฟิล์มที่เราแถมให้นั้นทำการรีดเลยครับรีดไล่อากาศแล้วเลือกไล่อากาศเลยครับเท่านี้เองครับก็เป็นกันน้ำแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกฝาครอบแผ่นนี้เป็นกระดาษไซส์เล็กเราก็เลือกฝาครอบไซส์เล็กนะครับทำการวางฝาครอบลงไปนะครับแล้วเราก็เลือกโมนครับโมนนี้เป็นไซส์กลางหน้าตรงเราเลือกโมนไซส์กลางหน้าตรงจมูกโด่งนะครับก่อนอื่นนะครับเราอาจจะใช้กระดาษ2หน้ากาว2หน้าแปะนิดนึงเพื่อให้โมนนะครับติดกับตัวเครื่องได้ดีขึ้นนิดหน่อยครับให้เหนียวๆทำการแปะเลยครับแล้วกดเลื่อนมานิดนึงนะครับมาดูใกล้ๆทำการแปะให้อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับรุ่นเลเซอร์ตัวนี้จะมีปุ่มกดปุ่มแรกคือไฟฉายนะครับปุ่มที่2คือเลเซอร์ครั้งที่2คือเลเซอร์จากนั้นเลือกเลเซอร์ครับที่ตรงกับจมูกเห็นไหมครับตรงกับจมูกนะครับโอเคเลือกตรงเสร็จแล้วปุ๊บเรานำรูปครับเปิดฝาครอบขึ้น
ขออนุญาตถ่ายกับข้างนะครับจะได้เห็นชัดๆใส่ฝาครอบขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากระดาษซอไปสอดเข้าไปนะครับระหว่างฝาครอบกับโมนะครับแล้วก็ทำการเล็งจมูกได้เลยครับอย่าให้กระดาษนั้นต้องกลัวอย่าให้กระดาษนะครับหลุดนอกเฟรมนะครับเดี๋ยวมันจะเวลาดูดพัดลมจะย่นนะครับก็ให้อยู่ในตรงเฟรมแล้วทาบลงมาครับเราเลื่อนแล้วครับไม่ไรเล็งจมูกก่อนจมูกตรงแล้วโมตรงแล้วใส่กระดาษลงไปอย่าขยับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเล็งจมูกไปแล้วแล้วก็เล็งจมูกต่อโอเคเมื่อตรงแล้วทำการปิดฝาครอบครับแล้วก็ล็อกไว้แน่นจากนั้นก็ปิดได้เลยครับไม่ได้ใช้แล้วเลเซอร์จากนั้นเปิดปุ่มบนเพื่อให้ความร้อนปุ่มสีแดงขึ้นช่วงนี้นะครับเราก็รอเครื่องให้เกิดความร้อนนิดนึงนะครับซึ่งก็ลองอังดูครับก็จะมีความร้อนขึ้นถ้าอยากให้เร็วขึ้นนะครับก็ยกขึ้นเลยครับเจาะกับตัวแถบความร้อนมันจะได้ร้อนเร็วขึ้นกระดาษนิ่มขึ้นนะครับเมื่อกระดาษเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็ทำการกดกับตัวโมเลยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ตรงอีกหรือว่าโมมันเลื่อนเนี่ยเราขยับตรงนี้ได้นะครับไม่เป็นไรเล็งให้ตรงครับบางทีโมนอาจจะเลื่อนได้นะครับเผื่อเราไปโดนมันนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคเมื่อร้อนสุดๆแล้วแล้วก็กระดาษนิ่มลงสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดปุ่มให้ตรงกลางนะครับคือปุ่มปิดแล้วก็หักอันนี้ออกนะครับเพื่อให้ความร้อนออกไปแล้วก็รีบดูครับรีบให้ตรงแล้วก็กดพัดลมด้านล่างสุดเท่านี้เองครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะหนีบฝาครอบเอาไว้การหนีบฝาครอบนั้นคือเป็นเทคนิคเพิ่มเติมช่วยให้ก็คือว่าจะทำให้กระดาษเนี่ยครับโดนหนีบไว้จะได้ไม่หลวมถ้ามันหลวมปุ๊บเนี่ยกระดาษเวลาโดนความพัดลมเนี่ยอาจจะย่นลงได้นะครับซึ่งก็ทำให้ภาพนั้นขาดความสวยงามนิดหน่อยก็เปิดฝาครอบขึ้นมาจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเห็นนะครับว่าจมูกโด่งแล้วนะครับกระดาษก็แข็งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดกระดาษตามวงกลมได้เลยจะเล็กใหญ่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหน้าของวงตุ๊กตาเป็นหลักนะครับว่ามันเหลือพื้นที่เยอะหรือเปล่าถ้าเหลือพื้นที่เยอะก็ตัดเผื่อวงกลมออกมานิดหน่อยได้นะครับเพื่อจะทำใหมันไม่เลื่อนเวลาใส่เข้าไปในช่องระหว่างตุ๊กตานะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุติผมเลือกตุ๊กตาเป็นตัวพึ่งตัวนี้เป็นไซส์กลางนะครับจะเห็นได้ครับว่าวิธีการยัดตุ๊กตานะครับก็เถิบมานิดนึงครับไม่ยากครับก็คือว่าเรางอกระดาษได้เลยนะครับยัดหัวขึ้นก่อนให้สุดนะครับแล้วทำการกลับตุ๊กตาแล้วก็ยัดค่อยๆยัดด้านล่างลงเท่านี้เองครับแล้วก็เลื่อนจมูกได้เลยครับปรับตำแหน่งของหน้าให้ตรงนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับตุ๊กตา3 มิติ1 ตัวเห็นไหมครับวิธีการทำง่ายแป๊บเดียวครับไม่ถึง2 นาทีเลยนะครับโอเค